ตาเรตุเตเรตุเรโซค่ะธรรมสวัสดีค่ะวันนี้คุณแม่สรรสนีมายืนอยู่ที่หุบเขาโพธิสัตว์แล้วนะคะเรามีโอกาสเดินทางระหว่างเสถียร1กับเสถียร2ถือว่าเป็นการเดินทางอยู่บนมรรคคาแห่งการตื่นมาถึงที่นี้ก็ตอนเย็นๆค่ะประมาณสักชั่วโมงที่แล้วก็มองเห็นบรรยากาศว่าวันนี้ลมแรงมองเห็นพระพักพระอริยตารามหาโพธิสัตว์ตั้งแต่นู้นเลยค่ะไกลไกลนั่นเลยนะคะธงมนวันนี้ก็ลมพัดแรงมีนัดกับกลุ่มของพ่อโอเอวันนี้จะทำเรื่องของการทำน้ำตกค่ะส่งเสียงขึ้นมาหน่อยพ่อโอเอได้ยินเสียงคุณยายหรือเปล่ายกมือโบกหน่อยลูกได้ยินนะคะจ้ะเดี๋ยวตามไปจ้ะก็มีนัดไว้เพื่อที่จะมาทำเรื่องกักเก็บน้ำนะคะเป็นการกักเก็บน้ำที่จะทำให้เกิดการหมุนเวียนของน้ำในฤดูกาลแล้งเนี่ยที่พอเพียงถ้าเราเริ่มทำตอนนี้ก่อนฝนตกเราก็พอที่จะได้มีแหล่งน้ำเอาไว้สำหรับการปลูกต้นไม้ค่ะแล้วก็อยากโชว์วันนี้พระอาทิตย์ตกในบรรยากาศที่งดงามนะคะคือมีความเป็นความมืดของเมฆคือช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่มีฤดูกาลที่เป็นมรสุมอยู่เราก็จะเห็นเมฆที่แบบมันมืดเลยเหมือนฝนจะตกเลยแต่ว่ายังมีแสงพระอาทิตย์ลอดมาได้ดูสิคะมีช่องทางนิดนึงแสงพระอาทิตย์ก็ส่องได้เวลาเราอยู่ในความมืดมากเนี่ยมันต้องมีช่องทางที่จะให้แสงสว่างมันปรากฏขึ้นได้เหมือนตอนนี้เรากลัวกันมากเลยโควิด-19ใช่ไหมคะแต่มันกลับกลายเป็นการทำให้เราได้อยู่กับครอบครัวมันมี mindfulness family ได้เพราะเราออกไปไหนไม่ได้อย่างคุณแม่เนี่ยก็ชอบมาหุบเขาโพธิสัตว์เพราะหนึ่งมันร้อนสองมันไม่ต้องปิดหน้ากากนะคะลมก็พัดฝุ่นละอองไม่มีมันก็รู้สึกดีหายใจได้ลึกขึ้นแล้วยิ่งถ้าเราเจริญภาวนากับบทมนตราพระอริยะทาราปอดแล้วก็แข็งแรงช่องคอของเราก็สะอาดที่สำคัญที่สุดคือทุกเซลล์ในร่างกายของเรามันเจริญภาวนาไปกับเราด้วยพอเราภาวนาหนึ่งชีวิตภาวนาอีกหลายล้านชีวิตในร่างกายของเราก็เป็นสารสุขของเรานั่นแหละค่ะก็เป็นโอกาสที่ว่าออกจากความกลัวแล้วลุกขึ้นมากล้าดีไหมคะโควิด-19มาเตือนให้เรากล้าที่จะออกจากความเคยชินบ้าๆบอๆที่เราไม่เคยแซะตัวเองออกมาทำอะไรที่มันกวีก็ว่าเช่นไม่เคยออกกำลังกายไม่เคยปลูกผักกินเองไม่เคยรู้สึกที่จะระมัดระวังความสกปรกมักง่ายที่มันเข้ามาในตัวเราแต่ตอนนี้เราก็ระวังมากขึ้นแล้วก็ไม่จมอยู่กับความหวาดระแวงก็จะเห็นเลยว่าสวยงามโอ้ตอนนี้แสงสวยจริงๆขอยืนดูพระอาทิตย์นิ่งๆสัก 2-3 ลมหายใจกับบทภาวนาโอมตะเรตุตะเรตุเรโซฮาโอมตะเรตุตะเรตุเรโซฮาโอมตะเรตุตะเรตุเรโซโอมตะเรตุตะเรตุเรโซฮา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 ก็1อึดใจก็โอมตะเรได้ติดกันสัก7ครั้งทําอย่างเงี้ย73ก็21ละแล้วก็ทําไปเรื่อยๆนะคะถ้า10เราก็จะเห็นเลยว่าโอ้มันก็เป็นอะไรที่บริหารปอดเราอย่ากลัวว่าปอดเราจะพุนก็ข่าวๆมันก็น่ากลัวใช่ไหมคะว่ามันพุนเหมือนปอดเราจะพังมันไม่ถึงขนาดนั้นหรอกค่ะมันไม่เป็นอย่างนั้นแต่สิ่งที่เราจะเห็นโอ้มาแล้วแสงมาแล้วหลุดมาจนได้เราก็ยืนรอกันอยู่นะตรงนั้นคือตรงบริเวณเขื่อนแก่งกระจานพอดีเพราะว่าจำเสาแสงตกลงมาพอหมดม่านของเมฆหมอกนะแสงก็ใสแล้วเดี๋ยวจะสวยมากกว่านี้คุณแม่แทบจะไม่ต้องพูดอะไรกล้องมองไปเห็นหรือเปล่าถ้าเห็นยิ่งดีใหญ่เลยมันได้เห็นเลยว่าเวลาที่เรามองเห็นความแห้งแล้งมันมีความหวังว่าถ้าฝนตกมาแม้แต่น้ำหยดเดียวเราจะเป็นเมล็ดพันธุ์อันอุดมที่พร้อมงอกไม่รอว่าเราต้องได้มากกว่านี้เราต้องมีดีกว่านี้ขณะนี้เวลานี้ประเสริฐแล้วดีแล้วเรา
มีโอกาสจะได้พึ่งพาตัวเองเป็นอีกครั้งหนึ่งที่เราจะเห็นว่าเราจะเติบโตและแข็งแรงความวุ่นวายของโลกข้างนอกไม่ได้ทำให้เราต้องกลัวหรือหดตัวแต่ความวุ่นวายในสิ่งที่มันปฏิเสธไม่ได้มันเตือนให้เราหาความเป็นไปได้ที่จะออกจากทุกข์ทุกข์เป็นปรากฏการณ์ที่มีให้เราท้าทายตัวเราเองที่จะออกจากความจำเจความเห็นแก่ตัวความมักง่ายความเร่งเร่อความประมาทขาดสติถ้าเรามองเห็นว่ามันมีที่ต่ำมันมีที่สูงมันมีมามีไปมีเกิดมีตายมีได้มีเสียเวลาได้คุณก็อย่าประมาทเวลาคุณได้คุณต้องรู้ว่าคุณได้อย่างไรที่คุณจะทำสิ่งที่คุณได้นั้นคุณให้คนอื่นได้คุณต้องไม่ประมาทคุณต้องไม่ใช้ชีวิตอย่างมัวเมาประมาทในเวลาที่คุณได้คุณต้องกล้าที่จะเป็นผู้ที่รับแล้วก็เป็นผู้ให้ใจของคุณที่พร้อมรับและพร้อมให้มันจะทำให้คุณเติบโตค่ะคุณธรรมเช่นนี้เป็นคุณธรรมของแม่ที่ได้ดูแลกล่อมเกลี้ยงเลี้ยงดูเรามาตั้งแต่แรกแม่แลกชีวิตของแม่กับการเกิดของเราเมื่อเราเกิดมาเราแลกชีวิตของเรากับการเติบโตของโลกใบนี้ก็คุ้มค่านะคะคุ้มค่าจริงๆกับการได้เห็นพระอาทิตย์ที่กำลังจะอัสดงในเวลาที่มีเมฆหนาตาแต่แสงก็ยังลอดออกมาเป็นแสงสว่างแห่งปัญญาที่ทำให้พวกเราอย่ารอคอยอย่ายืนตายทั้งเป็นอย่าหดหู่ใจใช้ชีวิตอย่างคนที่เคารพชีวิตและโปรดใช้ชีวิตอย่างเห็นคุณค่าในตัวเราเองใช้ชีวิตอย่างคนที่เห็นคุณค่าของการที่ได้อะไรสักอย่างหนึ่งแล้วสิ่งนั้นมันเป็นประโยชน์กับเราอย่างแท้จริงคือมันทำให้ตัวตนเราเล็กประโยชน์อย่างแท้จริงคือการรับอย่างไร้ตัวตนนั่นแหละค่ะคุณแม่รับสิ่งที่ครอบครัวแม่อู่ถวายมาไม่ใช่เพื่อคุณแม่ค่ะแล้วคุณแม่ก็ต้องทำงานหนักมากกับสิ่งที่รับนี้เพื่อทำลายอัตตาตัวตนของเราการมีหุบเขาโพธิสัตว์เพื่อทำลายอัตตาตัวตนของคนที่ถือดีอวดดีแล้วก็สามารถที่จะมีสิ่งเนี้ยเป็นไปเพื่อประโยชน์และความสุขในระดับปัจเจกเราทำได้เราเห็นความสุขของเราที่ได้ทำอะไรเพื่อคนอื่นได้ค่ะอันนั้นเป็นความสุขที่เราต้องเห็นนะคะเราต้องมั่นใจว่าการเป็นประโยชน์ไม่ใช่เป็นการเสียเปรียบแต่การเป็นประโยชน์ที่ขอบคุณผู้รับขอบคุณนะที่ทำให้เราได้เป็นประโยชน์ขอบคุณนะที่ทำให้เราได้รับใช้ขอบคุณนะที่มันมีความยากลำบากที่ทำให้เราได้เห็นความงดงามแสงเวลาที่จะลงเนี่ยนะคะจะทอดมาถึงเมฆอีกจุดหนึ่งได้เลยท่านดูสิคะโลกมันสะท้อนกันไปสะท้อนกันมาอย่างนี้แหละมองเห็นอย่างจริงแล้วล่ะว่าไม่มีอะไรในโลกนี้ที่ไม่เกี่ยวเนื่องกันทุกอย่างเกี่ยวเนื่องเหมาะเจาะงดงามถ้าเรามองเห็นอย่างไม่เป็นทุกข์สิ่งที่เห็นนั้นก็เป็นสัมมาทิฏฐิตะวันกำลังจะลับลงแล้วอีกนิดเดียวแสงเงาจะเปลี่ยนไปที่จริงคนเนี่ยขยับมุมมองนิดเดียวเองนะคะถ้าเราขยับมุมมองของเราเพียงนิดเดียวเราจะรู้เลยค่ะว่าสิ่งที่เราเคยรู้สึกฟูมไฟอ่ะทุรนทุรายตีอกล่ำให้ถึงความลืมหลงเนี่ยมันมีมุมที่งามอยู่ตรงนั้นแหละเพียงแต่คุณเปลี่ยนมุมมองเท่านั้นเองแสงอาทิตย์ลับเหลี่ยมเขาที่มองไกลๆนั่นจะเป็นเทือกเขาตะนาวสีนะคะไกลๆแต่แสงยังอยู่เหมือนคนหนึ่งคนที่มีพื้นที่ทางสังคมแล้ววันหนึ่งคนคนนั้นก็หายไปแต่ความดีที่มีไว้ในสังคมจะยังอยู่
คุณแม่ชอบที่ท่านอาจารย์พุทธทาสสอนพวกเราว่าความดีของอาตมาก็คือโลงศพเรานึกถึงเลยว่าโลกใบนี้มันไม่ใช่ของเราอ่ะเราก็เอาโลงศพไปไม่ได้แต่ว่ามันฝังชีวิตของเราไว้ในช่วงหนึ่งของฤดูกาลแห่งการมีชีวิตถ้าคุณแม่บอกว่าหุบเขานี้คือสุสานแห่งความดีที่เราทำไว้มันดูงดงามจริงๆนะคะเราก็ต้องไปจากที่นี่เราก็ต้องตายแต่เราอยู่ที่นี่ยังไม่ตายทั้งเป็นเราชวนคนหนุ่มสาวคนที่มีความสามารถในการที่จะดีไซน์หรือปั้นแต่งสิ่งที่เขาถนัดขึ้นมาเป็นที่กักเก็บน้ำมาเป็นที่ที่จะทำให้เราเห็นความงอกงามของต้นไม้เห็นความชุ่มชื้นของต้นไม้เมื่อเราขึ้นมายืนอยู่บนที่สูงเราก็เห็นทุกอย่างที่อยู่ต่ำกับเราชัดเจนแต่มันก็มีมุมมองบางมุมมองของคนที่อยู่ที่ต่ำแต่ก็สามารถรู้ในบางเรื่องถ้าเขาภาวนามากๆนะคะว่าเขาสามารถที่จะมองเห็นสิ่งที่มันไม่ต่างจากเราแต่ในวิธีการที่อาจจะแตกต่างจากเราอย่าดูถูกใครที่มามืดอย่าดูถูกใครที่กำลังหกล้มอย่าดูถูกใครที่กำลังเผชิญอยู่กับสิ่งที่สังคมอาจจะบอกว่าเขาล้มเหลวจงมองคนคนนั้นและให้กำลังใจอย่าเดินข้ามอย่าเหยียบซ้ำหยุดให้การช่วยเหลือคือหยุดเดินข้ามหยุดอยู่ตรงนั้นให้การช่วยเหลือทุกโอกาสของการช่วยเหลือจะเป็นกำไรของคุณนะคะวันนี้คุณแม่ก็จะพาท่านเดินมาจบตรงมุมที่คุณแม่จะกราบพระอริยธาราโดยที่จะชวนหลานๆทุกคนที่อยู่ทางบ้านสงสัยหนูต้องมาทางนี้ไหมจ๊ะค่ะคุณยายอยากให้หลานๆที่อยู่ทางบ้านที่ได้ซ้อมนะคะในการที่จะมีบทสวด108จบนะคะวันนี้ทำมาได้กี่จบเอ่ยเด็กๆในค่ายแมวเหมียวบอกคุณยายวันนี้กลับบ้านไปนอนที่บ้านแล้วนะคะลูกทำได้กี่จบละถ้าทีละ7นะ7 3 21ทำไปเรื่อยๆเมื่อกี้นี้ตอนเข้ารายการคุณยายก็ทำ7แล้วแต่ตอนออกจากรายการเรามาโอมตาเลกัน7ครั้งเป็นบทคาถามนตราพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ที่จะขจัดความกลัวไม่โง่เขานะคะยากอย่างไรก็จะทำให้สำเร็จโดยเริ่มรีสตาร์ทตัวเองให้อภัยตัวเองแล้วก็รู้เลยว่าเมื่อเรานึกถึงพระองค์พระองค์อยู่กับเราพระองค์มาถึงเราและท่านขจัดความไม่ดีท่านขจัดอวิชชาหมายถึงว่าเราต้องเอาจิตจดจ่ออยู่กับแสงสว่างแห่งปัญญามากเลยนะคะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขสงบเย็นนะคะวันนี้คุณยายจะขอนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐหันธรรมยังพุทธัสสะภะคะวะโตปุพพภาคณมการังกโรมาสีเอนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังสรณังคัจฉามิรัตนตเยปมาเทนะทวารตเยนกตังสัพพังอปาราทังขมะทะเมพันเตโอมตะริตุตะริตุเรโสหาโอมตะริตุตะริตุเรโสหาโอมตะริตุตะริตุเรโสหาโอมตะริตุตะริตุเรโสโอมตะริตุตะริตุเรโสหาโอมตะริตุตะริตุเรโสหาโอ
เรตุเรโซ